อีกหนึ่งค่ายนะครับอย่าง D-TAC นะครับที่ต้องมีการปรับตัวหลังจากที่มีการประมูลคลื่นความถี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น 1,800 เมกะเฮิรตซ์หรือแม้แต่900เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ตอนนี้ต้องมีการแย่งชิงสัดส่วนของลูกค้านะครับล่าสุดเองทางรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยีบริษัท Total Access Communication นะครับก็บอกนะครับว่าตอนนี้จำนวนคลื่นมากถึงกว่า50เมกะเฮิรตซ์ของ D-TAC ถือว่าเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตแต่ก็ยอมรับนะครับว่าการแข่งขันเพื่อเป็นการแย่งชิงลูกค้าระหว่างมือถือตอนนี้รุนแรงมากขึ้นซึ่งถ้าไปดูผลประกอบการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นนะครับว่าในตลาดจะมีทั้งผู้ได้และก็มีทั้งผู้เสียฉะนั้นส่วนของ D-TAC ถือว่าเป็นผู้ได้ครับเพราะว่ารายได้ต่างๆถือว่าดีขึ้นและจะสามารถครองความเป็นผู้นำอันดับ2ของค่ายมือถือในปีนี้ได้ส่วนสำหรับเทรนแน่นอนในตอนนี้นะครับที่จะมีการแข่งขันต่างๆนี้มองเห็นเรื่องของ Data เป็นสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามีคนหลายคนพูดถึงก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะค่ายนี้ให้ในเรื่องของ Data เท่าไหร่ใน CG กี่กิกกี่เมกะก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็นเทรนการแข่งขันซึ่งตอนนี้ค่ายมือถือก็ต้องพยายามออกแพ็กเกจต่างๆหรือข้อเสนอให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้อินเทอร์เน็ตฟรีได้มากขึ้นรวมไปถึงควรให้สิทธิ์ในการโทรฟรีแก่ลูกค้าฉะนั้นหลังจากนี้นะครับพฤติกรรมลูกค้าระบบเติมเงินที่ทาง D-TAC เองมีอยู่ประมาณสัก 68% ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแน่นอนเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยประมาณสัก 46% สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าลูกค้ากลุ่มเติมเงินเริ่มมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ไม่แพ้กับกลุ่มที่เป็นจ่ายรายเดือนแล้วนะฉะนั้นภาพรวมของ D-TAC ก็ตอนนี้ภาพรวมมากกว่า15ล้าน5แสนคนแล้วก็มีลูกค้า 4G ราวประมาณ3ล้าน2แสนคนซึ่ง D-TAC ก็หวังนะครับว่าการลงทุนพัฒนาด้านโครงข่ายและการให้บริการต่างๆกว่า 20,000 ล้านบาทน่าจะช่วยดันยอดลูกค้า 4G ของ D-TAC ให้เพิ่มในปีนี้มากถึงกว่า6ล้านคนครับครับแล้วก็ทาง D-TAC ก็เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มดิจิตอลเจเนอเรชันนะครับด้วย D-TAC Super 4G ซิมใหม่ที่ลูกค้า D-TAC ได้สนุกกับการเชื่อมต่อความบันเทิงบนโลกออนไลน์อย่างไม่มีลิมิตเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยดู YouTube เที่ยงคืนถึง 8:00 น.เช้าฟังเพลงผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งตลอด24ชั่วโมงฟรีไม่เสียค่าเน็ตแล้วก็รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด12 GB นะครับแล้วก็โปรเสริมสุดแรงเน็ตฟรีคอลเริ่มต้นเพียง29บาทเพียงเติมเน็ตก็โทรหาเพื่อนในเครือข่าย D-TAC ฟรีแบบไม่มีลิมิต24ชั่วโมงครับเห็นโอเปอเรเตอร์มีการปรับตัวแล้วไปดูฝั่งมือถือกันบ้างดีกว่ามือถือก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับ